สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ดีดีเจแม่ชีครับผมวันนี้นะฮะก็กลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนอีกครั้งนะฮะน้องปั๋มวีเจปั๋มค่ะน้องนิวค่ะวีเจนิวค่ะกราบสวัสดีนะฮะกินนะครับมาทำหน้าที่แทนพระแพรอีก1สัปดาห์นะฮะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้กลับมาเจอกับพระแพรนะครับผมอ่ะแน่นอนนะครับว่าทุกๆวันจันทร์นะครับเราก็มีข่าวคราวของในวงการ AF วงการ IT และที่สำคัญเหมือนเดิมค่ะบัดดี้วีเกมนะครับมาแจกของรางวัลเป็นช่วงที่แบบโอ้ชอบมากนะครับเพราะมีการแจกของรางวัลกันตลอดนะครับสัปดาห์ก่อนเพิ่งแจก ICD ไปของพี่นาทิวนะครับสัปดาห์นี้เราก็มีของมาแจกกันเหมือนเคยแต่ว่าเราต้องมาดูคำถามของเรากันก่อนนะฮะหากโลกแตกคุณคิดจะทำอะไรเป็นอันดับที่3และอันดับที่เพราะอะไรต้องอันดับที่3เนี่ยนะลูกอันดับที่3เท่านั้นอันดับ1ไม่ได้ไม่เอาค่ะอันดับที่2ก็ไม่ได้ต้องอันดับที่3ต้องอันดับที่3เท่านั้นนะฮะซึ่งก็ส่งคำตอบเข้ามาได้ที่ AF Channel Fanpage นะคะใครมีกดไลค์เยอะที่สุดก็เป็นอันดับที่2ก็ได้โปสเตอร์จากวงไอ้มีพร้อมเลยเซนจะไลค์เยอะสุดอันดับหนึ่งก็ไม่ได้นะลูกใช่ค่ะเป็นอันดับสองนะฮะมันเก๋ตรงนี้ซึ่งหนูจะทำไม่ได้เลยอ่ะนี่คือของรางวัลหนูชอบวงนี้ชอบไหมลูกหนูชอบมีฟังชอบต้องปั๊มต้องบอกได้ว่าใครชื่ออะไรเริ่มจากคนนี้ชื่อนิกกี้ค่ะพี่นิกกี้พี่ลาล่าพี่ซาร่าพี่มิคาพี่โมซิก้าแล้วก็พี่เฮนรี่นะครับเฮนรี่นี่เป็นขวัญใจที่น้ำแข็งมาชอบมากนะฮะอ่ะก็ส่งคำตอบกันเข้ามานะฮะในแฟนเพจของ AF Channel นะครับชิงเป็นรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นจากสาววงไอมี่ใช่ค่ะโอเคนะครับผมแล้วก็มาเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับพวกเรานะอยากที่จะฝากความคิดถึงไปให้คนอื่นก็ได้ไม่ต้องฝากความคิดถึงแค่พวกเราเท่านั้นนะครับทำง่ายๆนะเพียงแค่พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่482-7235หรือซึ่งครั้งละ3บาทค่ะในระบบ True Move เท่านั้นนะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องข่าวอัปเดตของพี่ๆในวงการมาฝากกันช่วงหน้าก็อย่าเปลี่ยนไปไหนถูกต้องนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพักชม MV ใหม่นะครับจากนี่เลยพี่ซานินะครับซึ่งตอนนี้มีการรวมวงกันแล้วนะครับซานิ and the missing piece นะครับกับ MV เพลงล่าสุดว้าวว้าวว้าวนะฮะวับวาวของพี่ซานิแล้วก็ The Missing Piece นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับ Born This Way ของ Lady Gaga นะครับผม Lady Gaga แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเรา3คนช่วงหน้าครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Buddy DJ Jessie นะครับสำหรับใครที่อยากส่ง SMS นะฮะมาเป็นช่องทางติดต่อกับพวกเรานะครับทำได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ส่งมาได้ที่482-7235ครั้งละ3บาทขอบคุณนะครับในเครือข่ายระบบชูมูค่ะโอเคนะฮะตะกี้น้องนิวบอกมีข่าว AF อัปเดตมีข่าว AF มาอัปเดตเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้เหมือนเดิมจะเป็นยังไงจะเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรขอให้บอกมาเลยคอยบอกจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะไปชมเลยสวัสดีครับพวกเราวิวิทครับผมเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวสมาชิกกันก่อนดีกว่าว่าใครเล่นอะไรบ้างออมสินบรรเลงกองครับไว้จิ้มกีตาร์ครับต้องดีดเบสครับตีครับร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอัดซิงเกิลใหม่กันฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจจะปวดหรือว่ามันมากเพียงใดฉันทนได้สบายไม่เป็นไรขอให้เธอได้ไปกับคนรักจริงออฟ
ฝากผลงานวงวิวิดไว้นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ติดตามฟังกันละกันเพลงเฉพาะจะยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยละกันครับผมเจนี่ไงข่าวคราวของ AF เป็นยังไงกันบ้างถือว่าแซ่บมากแซ่บตลอดนะครับใครที่แบบว่าไม่ได้ติดตามข่าวคราวของ AF บางทีมีการอัปเดตผ่านแฟนเพจใน Facebook บ้างหรือว่ายังไงบ้างนี่เลยดูรายการของเราช่วงนี้ช่วงเดียวรับรองว่าอิ่มแน่นอนใช่ค่ะนะฮะใครไปทำอะไรที่ไหนแล้วเก็บมาแล้วที่สำคัญคืออัปเดตมากสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราก็เช่นเคยนะครับผมเราก็จะมีแกดเจ็ตอุปกรณ์ดีๆนะฮะมาบอกให้คุณผู้ชมได้รู้กันว่าตอนนี้โลกของเราไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับสำหรับช่วงหน้านี่เลยสำหรับคนที่ใช้ iPhone บางคนเนี่ยเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถึงใจเรามีอุปกรณ์เสริมมาฝากครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาดูช่วงหน้าและที่สำคัญอีกอันนึงนะสำหรับคนที่มีโน้ตบุ๊กใครที่เป็นโรคห่วงโน้ตบุ๊กนะโรคชอบทำของหายนะสามารถที่จะนี่เลยเรามีโปรแกรมที่เรียกได้ว่าถ้าโน้ตบุ๊กของคุณหายคุณตามโน้ตบุ๊กคุณเจอแน่นอนนะครับผมแล้วเรามีอะไรอีกลูกค่ะตั้ง iPad 2ตอนนี้เนี่ย iPad 2ออกมาแรงมากแล้วออกมาได้แค่แป๊บเดียวค่ะตั้งมาแล้วค่ะค่ะตั้ง iPad 2ใช่ค่ะตั้งแบบเท่ๆสวยๆก็ไปดูกันเดี๋ยวจะมีมาให้ดูด้วยช่วงหน้าแล้วของนิวล่ะลูกสำหรับนิวเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในรถนะคะอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่จะทำให้สิ่งของของคุณหยุดการเคลื่อนไหวเอ้ยอะไรวะมันคืออะไรมันจะทำให้ล้อหยุดหมุนหรือเปล่าพวกอะไรหยุดหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนี่ยต้องคอยติดตามครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราจะไปพักเบรกชม MV กันอีกสักเพลงรักตัวเองก็พอค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อกับรายการ Buddy VJ Freshie ค่ะ